คุณกำลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเขารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สำคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทำร้ายหากใครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับโฟกลิฟต์สมัยครับโฟกลิฟต์สมัยจำหน่ายและให้เช่าโฟกลิฟต์รับซ่อมก็มีนะครับสนใจกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับโฟกลิฟต์สมัยครับโฟกลิฟต์สมัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวีดาสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วครับกับเพจของผมนะครับเพจฮาชิมชวนและทางช่อง YouTube ฮาชิมชวนวันนี้ผมอยู่ที่ The Garden ครัววาฮิดะมารับประทานกันอีกแล้วครับผมอยู่ที่คลอง13บ้านเกาะอ๊อกๆๆคลอง13บ้านเกาะหนองจอกนะครับอยู่ที่เลียบคลอง13ฝั่งตะวันออกซอย18ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆมาทางเส้นนี้นะครับมาไม่ยากสมมุติว่าเพื่อนๆมาจากหนองจอกนะครับมาทางด้านนู้นคือหนองจอกนะฮะพอมาถึงตรงที่เรียกว่านางเงือกนางเงือกนึกออกใช่ไหมครับตรงคลอง13เนี่ยทศนางเงือกนะครับเราก็ต้องข้ามสะพานมาอย่างนี้ใช่ไหมพอข้ามสะพานมาแล้วนะฮะจะมีคลองอยู่กลางและจะมีถนนอยู่2ฝั่งฝั่งขวามือนี่เรียกฝั่งตะวันออกฝั่งทางด้านนู้นเรียกฝั่งตะวันตกของเราอยู่ฝั่งตะวันออกเราต้องวิ่งมาทางขวานะฮะมาเลยครับปากซอย18นะเรียบคลอง13ฝั่งตะวันออกซอย18จะเจอเดอะการ์เด้นครัววาฮิดะที่นี่นะครับเขาเป็นร้านอาหารสไตล์อินเดียแต่ก็มีอาหารไทยหลายเมนูที่อร่อยอร่อยผมบอกแล้วไงครับว่าถ้าไม่อร่อยถ้าไม่สะอาดจะไม่ใช่คอนเซปต์ของผมในการชวนเพื่อนมาชิมมารับประทานแล้วก็อยู่ไม่ไกลอยู่ที่หนองจอกของเรานี่เองอย่าลืมแล้วกันนะครับบ้านเกาะออไปข้างในครับว่าเขามีเมนูอะไรกันบ้างครับพอเข้ามาด้านในแล้วนะครับภายในร้านเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนครับเพื่อนๆโซนอันนี้คือโซนที่ไม่ได้ติดแอร์นะครับแต่บรรยากาศของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายๆแล้วก็มีเสียงน้ำตกนะฮะนี่เพื่อนๆจะเห็นนะครับแล้วก็มีเสียงน้ำตกอยู่ข้างๆเวลาเราสั่งอาหารมารับประทานเราก็จะสามารถเลือกนั่งที่เป็นบรรยากาศธรรมชาติได้ด้วยนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนที่มีห้องแอร์สำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอยากชอบอากาศสบายๆห้องแอร์ครับก็สามารถนะครับมีอยู่หลายโต๊ะนะฮะประมาณ 5-6 โต๊ะเลยทีเดียวนะครับแต่ตรงนี้นะครับร้านเขาเนี่ยเขาก็จะบอกนะฮะว่าเปิดเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะสอบถามนะครับโทรศัพท์มาได้นะฮะ0955173027ครับผมเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารกันข้างในวันนี้นะครับผมมาที่นี่แล้วเนี่ยผมคงต้องอยู่ในบรรยากาศที่เย็นสบายๆหน่อยนะครับจะได้ทานอาหารอย่างออกรสออกชาติแต่ก่อนที่จะเข้าไปโซนที่เป็นห้องแอร์เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้น่ารักมากลูกค้าที่น่ารักถอดรองเท้าก่อนเข้าในร้านอันนั้นผมก็ต้องถอดรองเท้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันข้างในครับร้านอาหารเราเป็นร้านอาหารสไตล์ร้านอาหารอิสลามสไตล์บ้านๆนะครับแถวหนองจอกแล้วก็จะมีอาหารอินเดียด้วยก็เมนูที่ทางร้านเราอยากจะแนะนำสำหรับลูกค้านะก็จะเมนูแรกก็จะเป็นกะละเวกแล้วก็จะมีข้าวหมกแล้วก็จะมีแกงต่างๆครับแกงบัตเตอร์ชิคเก้นมาซาลาแล้วก็แกงยีม่าเนี่ยครับซึ่งรายละเอียดของแต่ละเมนูก็คือกะละเวกเราจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างทานยากเป็นอาหารที่ทางที่บ้านเนี่ยก็จะสอนสูตรกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแล้วผมก็จะไปหากินที่อื่นยากมากเลยก็เลยมาก็จะทำเก่งด้วยก็เลยให้มาทำส่วนต่อไปก็จะเป็นข้าวหมกข้าวหมกเนี่ยคือข้าวหมกทางนั้นเราจะเน้นสไตล์ที่รสชาติไม่เข้มข้นมากรสชาติอ่อนแต่ว่าเราจะเน้นกลิ่นเป็นพิเศษจะเน้นให้มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษเป็นเอกลักษณ์ครับจะได้แตกต่างจากที่อื่นส่วนพวกแกงเนี่ยเราจะ
เอาแกงของอินเดียเนี่ยมาปรับทีละเมนูเลยให้เข้ากับปากของทางแถวบ้านเราคนแถวบ้านเรานะครับอย่างบัตเตอร์ชิคเก้นเป็นมาซาลาแล้วก็ยีมานเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละแกงก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันครับเป็นเอกลักษณ์เลยจะไม่เหมือนกันทุกแกงแล้วก็รสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยไม่เผ็ดจนเกินไปครับก็ความพิเศษของร้านนี้ก็จะอยู่ที่อาหารแหละครับก็คือร้านเราจะเป็นร้านอาหารอิสลามแล้วก็จะมีอาหารอิสลามบ้านๆแล้วก็จะมีอาหารอินเดียเพิ่มมาด้วยซึ่งแถวเนี้ยอาหารอินเดียเนี่ยค่อนข้างหาทานยากที่จะหากินอร่อยๆแถวนี้นะครับส่วนอาหารอิสลามบ้านๆเนี่ยคนที่ผ่านมาผ่านไปหรือคนที่มาเที่ยวแถวหนองจอกเนี่ยก็จะได้มีโอกาสกินด้วยเพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาหารแปลกๆแบบนี้ก็แนะนำให้สั่งออเดอร์เป็นกะละเว่ครับแล้วก็ข้าวก็จะมีข้าวหมกแปลว่ากะเพราหรือว่าสปาเกตตี้เราก็มีนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเมนูสลัดแล้วก็มีทั้งสลัดแครจะแนะนำเป็นสลัดแครครับสูตรของคุณแม่แล้วก็จะเป็นพวกแกงเลยแกงแล้วก็แป้งพิต้าเบรดพิต้าเบรดนี่คือคล้ายๆแป้งนานแต่ว่าเอามาย่างแกงก็แล้วแต่ลูกค้าสนใจเลยครับถ้าอยากกินไก่ก็แนะนำให้เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นถ้าอยากกินเนื้อชิ้นใหญ่หน่อยก็แนะนำให้เป็นมาซาลาเนื้อถ้าอยากกินเนื้อบดก็แนะนำให้เป็นยีมาเนื้อบดครับร้านของเราจะเปิดทุกวันครับจะหยุดเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเข้ามาวันหยุดจริงก็สามารถโทรมาสั่งจองได้ครับว่าจะมาวันหยุดแบบว่ามาแถวนี้จริงๆก็แจ้งได้หมายเลขโทรศัพท์ของทางร้านนะครับ095-517-3027ครับก็ที่ตั้งร้านของเรานะครับจะอยู่กรุงเทพแขวงหนองจอกเขตหนองจอกครับจะอยู่ตรงโซนถนนเรียบคลอง13ถ้าเราวิ่งมาถนนเรียบคลอง13นะครับจะอยู่ซอยเรียบคลอง13ฝั่งตะวันออก18ครับก็เรียนเชิญพี่น้องก็ลองถ้าแวะมาผ่านมาทางนี้หรือว่าต้องการกินอาหารอินเดียก็แวะมาที่ร้านเราได้ครับยินดีต้อนรับเสมอครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่บนโต๊ะอาหารกันแล้วนะครับและที่สำคัญครับเพื่อนๆครับผมอยู่กัน2ฮาฮะฮาชิมดับเบิ้ลกำลัง2ครับเพราะน้องเขาก็ชื่อฮาชิมเช่นเดียวกันนะครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะฮาชิมซูโม่ผมฮาชิมบุญมาเลอร์นะวันนี้2ฮามาอยู่ที่โต๊ะอาหารเต็มหน้าเราเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องฮาชิมนะครับแนะนำฮาชิมนิดนึงนะครับผมควรจะทานอะไรก่อนดีควรจะชิมอะไรก่อนดีครับก็คือออเดอร์จะเริ่มเป็นกะละเวกก่อนกะละเวกอันนี้เรียกกะละเวกคือจริงๆกะละเวกที่ในความหมายของเมนูจะเป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกกะละเวกจะทานกับผมไหมครับเชิญครับเชิญกะละเวกครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวนะนี่บิสมิลลาห์พูดถึงตัวแป้งมันอ่ะมันกรอบนะแล้วมันก็นุ่มด้วยแต่กรอบหลุดเลยนี่ครับแสดงว่ากะละเวกเนี่ยมันหารับประทานทั่วไปไม่ได้ไม่ค่อยมีใครทำขายใช่ไหมครับก็จะมีอยู่บ้างครับแต่ค่อนข้างหายากเครื่องกรีนแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับก็จะมีผักไว้ตัดรสครับอ๋อไว้ตัดรสที่คนชอบเลยผมชอบจี๊ดจี๊ดอร่อยฮะอร่อยเพื่อนๆถ้าเคยใครยังไม่เคยลองกาละเวกนะครับชนิดแรกอย่างแรกอร่อยมากต่อไปแล้วผมชิมอะไรครับจะลองมีข้าวหมกก่อนก็ได้ครับต่อมาจะเป็นเมนูข้าวหมกอันนี้เรียกข้าวหมกอะไรครับผมเป็นข้าวบิริยานีครับบิริยานีมีทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งแพะใช่ครับที่ไหนก็จะมี3ชนิดเลย3ชนิดเลยอันนี้จะเป็นข้าวหมกแพะครับแล้วก็ข้าวหมกแพะงั้นผมขออนุญาตนี่คือน้ำจิ้มมันใช่ไหมครับขออนุญาตเลยนะมีน้ำจิ้มมีผักดองเคียงครับแล้วก็มีผักสดเคียงเด็กครับเพื่อนผมบอกว่าข้าวหมกแบบเนี้ยผมชอบนะโดยส่วนตัวที่ชอบเพราะอะไรทราบไหมครับผมเป็นคนชอบข้าวหมกที่มันไม่แฉะเป็นตัวข้าวเป็นเม็ดๆแบบเนี้ยเพราะส่วนมากเวลาไปเจอเนี่ยข้าวจะนิ่มผมคนที่ไม่ชอบข้าวแบบนิ่มแบบกึ่งจะแฉะเนี่ยแต่ถ้าแบบเนี้ยผมชอบแล้วก็อร่อยด้วยครับรสชาติเหมาะกับคนไทยด้วยผมเพิ่มครับเครื่องเคียงเนี่ยนะครับอันนี้ผักดองใช่ไหมครับผักดองอันนี้ทั้งอะไรก็จะดองเองเลยดองเองเลยผมเป็นคนไม่ชอบกินผักแต่ผักดองเขาอร่อยครับเมนูต่อไปครับถ้าผมชิมอะไรครับจะขั้นเป็นสลัดก่อนก็ได้ครับสลัดเมนูผมก็ใจหายเพราะใจเนี่ยใจอยู่ที่กะเพราเขาบอกว่าไม่รู้จะสั่งอะไรให้สั่งผัดกะเพราแต่ขอโทษนะครับ
ขออร่อยอีกอย่างหนึ่งว่าชิมทีหลังเรื่องที่สลัดใช่ไหมครับต่อมานะฮะขออนุญาตหยิบนะครับเพื่อนๆครับมาทางนี้เลยกาลาเว่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะกาลาเว่อยู่ตรงนี้ทานยังไงครับราดน้ำสลัดเลยครับราดเลยนี่จะเป็นสลัดแขกสลัดแขกมุสลิมก็ทานได้ใครก็ทานได้ใครก็ทานได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปของผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่เป็นต่างศาสนิกนะครับก็อยากจะหาอาหารรับประทานอร่อยอร่อยสถานที่อร่อยๆนะครับครัวเดอะการ์เด้นครัววาฮิดาตรงนี้นะครับคลอง13บ้านเกาะเนี่ยนะฮะแนะนำเลยนะครับอาหารแบบสุขภาพก็มีคือสลัดแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะน้องฮาซิมนะครับก็บอกว่าเป็นสูตรของคุณแม่และคุณแม่ทำเองด้วยแล้วผมเชื่อว่าสลัดแขกเนี่ยหาคนฝีมืออร่อยอร่อยเนี่ยนะฮะทำชาเดลำบากยากมากผมเองก็เป็นคนที่ชอบสลัดแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาใส่อะไรบ้างฮะเนี่ยมีเนื้อไก่ใช่ป่ะใช่ครับนะเราจะเพิ่มเป็นเนื้ออกไก่ต้มไปด้วยโอ้โหนี่เป็นเพื่อสุขภาพจริงนะครับเรื่องของความอ้วนไม่มีได้กินอกไก่ใช่ป่ะเสริมกล้ามเนื้อใช่ไหมผมนี่กล้ามพุงนะฮะผมอยากจะบอกว่าน้ำสลัดเนี่ยเป็นน้ำสลัดรสชาติที่ผมคุ้นเคยสมัยที่คุณแม่ผมยังอยู่รสชาติแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าไปหาซื้อตามตลาดตามท้องตลาดไม่ตามตลาดตามท้องตลาดเนี่ยน้อยนะครับที่จะได้รสชาติลักษณะแบบนี้แล้วก็ไอ้ประเภทจะมีอกไก่ใส่เข้ามาเนี่ยคงเป็นไปลำบากแต่ที่นี่เขาจัดเตรียมให้เพราะว่าสำหรับคนที่รักสุขภาพเราก็มีอาหารแบบสุขภาพให้ทานด้วยจริงๆแล้วผมจนไม่ชอบทานผักนะจริงๆแต่นี่ผมทานได้แล้วผมไม่ได้แอปทานด้วยนะผมทานได้จริงๆแต่ค่อนข้างกินง่ายสลัดแขกอันนี้เรียกอะไรครับเรียกว่าต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันครับอะไรทานตะวันนะต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันอร่อยต่อไปครับนี่ผมทานอะไรดีครับต่อไปจะมาที่แกงก่อนไหนก็ได้ครับแกงไหนก่อนครับแกงนี่หรือแกงนี้ครับจะแนะนำเป็นแกงบัตเตอร์ชิคเก้นก่อนอันนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ารสชาติจะนุ่มนวลกว่าทานกับอะไรหรือว่าตัดทานกับข้าวเปล่าแนะนำให้ทานกับแป้งพิต้าครับแป้งพิต้าเบสแป้งพิต้าขออนุญาตใช้มือกินกับข้าวเปล่าได้ทานกับข้าวเปล่าได้ขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะไม่ทานกับผมนะครับผมเขินนะเนี่ยอย่างจิ้มอย่างนี้เลยใช่ป่ะครับจิ้มเลยวนซ้ายหรือวนขวาวนขวาได้ครับวนขวานะฮะทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาครับเอาลูกโม่หรือแมกกาซีนแมกกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านได้หมดได้หมดเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะโดยปกติอาหารอินเดียเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ทานมากนะแต่ผมถือว่าที่นี่เป็นที่แรกที่ผมมาทานนะแล้วก็ทานได้อย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมครับว่าเราปรับให้เข้ากับรสชาติของคนแถวนี้คนไทยแถวนี้ก็สามารถรับประทานได้อร่อยนะแล้วก็จะเน้นรสชาติให้เข้มข้นครับแต่ว่านุ่มนวลซึ่งปากนี้เราก็ยังคงเอกลักษณ์แล้วก็มีเครื่องเทศเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเบาเลยแต่ก็จะกินง่ายขึ้นใครคนทำอ่ะจะมีเชฟครับแล้วก็พัฒนาสูตรกันผมว่าช่วยชิมนี่ก็หมดกันไปหลายหม้อก็จะเป็นเชฟเองด้วยไหมครับก็ช่วยด้วยครับช่วยด้วยนะครับต่อไปครับผมต่อไปนั่นเป็นแกงมัสซาลาเนื้อครับมัสซาลาเนื้อเราก็กินกับนี่เหมือนกันทั้งสองจานนี่ก็คือทานกับข้าวเปล่าได้ใช่ครับข้าวเปล่าแต่เขาไม่ทานกันใช่ป่ะหรือว่าไงแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าคนมาก็จะแนะนำเป็นพิต้าเพราะว่าก็จะได้ลองด้วยครับผมนาเหมือนกับโปรตีนครับเหมือนกับพิต้าผมบอกอย่างนี้นะครับว่าเพื่อนๆครับอยากให้แวะมาเลยนะครับอร่อยจริงครับผมบอกแล้วนะครับว่าการทำคลิปของผมเนี่ยผมไม่ใช่มั่วๆว่าอร่อยมันจะมี2ปัจจัยหรือ2เงื่อนไขนะครับอร่อยและสะอาดและก็นี่คือสิ่งที่ผมเองอยากจะแนะนำเพื่อนๆครับว่าอร่อยมากๆเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถมาได้นะครับติดตามคลิปผมอยู่นะครับทางเพจชิมชวนหรือว่าช่อง YouTube หาชิมชวนที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอร่อยจริงอ่ะต่อไปให้ผมทานอะไรฮะเป็นกะเพรากะเพรามานึกว่าจะไปว่ากะเพราซะแล้วกะเพราเดี๋ยวหิมก่อนกะเพรานี่กะเพราเนื้อกะเพราเนื้ออันนี้เป็นเนื้อบดครับแล้วเราจะมีเป็นเนื้อบดกับเนื้อสไลด์อ๋อนี่ฮะเนื้อบดถ้าคนมานะฮะสายเนื้อก็มีกะเพราเนื้อด้วยนอกจากกะเพราแล้วมีเมนูอย่างอื่นด้วยไหมครับสำหรับข้าวจะเป็นข้าวเนื้ออบครับ
ตัวนึงโอ้ผมพลาดได้ไงเนื้ออกก็จะเป็นสูตรคุณแม่เลยอ๋อสูตรคุณแม่ด้วยโอ้โหนะฮะเนื้อบดครับเพื่อนๆเนื้อบดเนื้อบดผมเห็นแล้วเนี่ยเนื้อมากกว่าข้าวอ่ะผมไปที่อื่นน่ะเจอข้าวมากกว่าเนื้ออันนี้เนื้อมาโอ้ยบางข้าวหมดเลยมันทำให้ผมคิดนะครับว่าคนเรานะทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำเหมือนกับร้านนี้ใช่ไหมครับรักในการรับประทานรักในการที่อยากจะทำอาหารให้อร่อยแล้วมันก็ออกมาอร่อย ผมเชื่อนะครับว่าบางทีเนี่ยสูตรอ่ะมีอยู่เพราะผมเคยลองนะสูตรอ่ะโอเคเหมือนกันแต่การใส่ใจของคนทำอ่ะบางคนถ้าอารมณ์เสียอาหารออกมาไม่อร่อยจริงไหมครับ จริงแสดงว่าที่นี่อารมณ์ดีนะทำอาหารอร่อยตลอดเลยนะ ทุกเมนูเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงนะขนาดลูกสาวแม่ยายผมอ่ะเขาบอกว่าเวลาที่เขาทำอาหารแล้วนะถ้าเกิดวันไหนเขารู้สึกหงุดหงิดนะอาหารไม่อร่อยแล้วทำให้ผมทานอ๋อผมก็บอกไม่อร่อยจริงด้วยจริงจริงอันนี้ลูกสาวแม่ยายผมก็ยืนยันแบบนั้นนะฮะแต่นี่อร่อยจริงนะครับ ผมไม่อยากจะบอกว่ามันอร่อยมากความอร่อยเนี่ยผมบอกกับเพื่อนๆหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมบอกผ่านทางคลิปเนี่ยเพื่อนไม่ได้ลิ้มรสชาติไม่ได้ลิ้มลองได้ยินอย่างเดียวถ้าอยากจะเชื่อว่าอร่อยไม่อร่อยแวะมานะครับที่เดอะการ์เด้นครัววาฮิดาแวะมานะครับแวะมาครับแล้วจะไม่ผิดหวังครับตามวันเวลาที่ได้แจ้งไว้เลยนะครับโทรศัพท์มาก่อนก็ได้แล้วก็บรรยากาศมันจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่อากาศธรรมชาติบางคนไม่ชอบห้องแอร์บางคนชอบห้องแอร์เข้ามาอยู่ข้างในแล้วเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวมากพาครอบครัวมาก็ได้นะครับมีน้ำตกให้ได้ฟังเสียงน้ำตกไหลรินลงมาด้วยนะครับต่อไปครับถ้าผมยอมอะไรครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าเมนูนี้จะเป็นเมนูเด็กๆบางทีผู้ปกครองพาเด็กๆมาแล้วก็อาจจะไม่ถนัดเกงหรือว่าอยากกินอะไรที่แบบง่ายๆเด็กๆชอบเราก็เลยทำสปาเกตตี้คาโบนาร่ามาก็จะเป็นเมนูแนะนำของเด็กๆเลยก็จะชอบสั่งครับผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับตัดใจเอากระเพราออกไปก่อนเอาละครับสำหรับน้องๆนะฮะที่อยากจะมาแล้วก็ถามว่ามีสปาเกตตี้คาโบนาร่าไหมที่นี่มีนะครับผมนี่รสชาติอร่อยนี่มันเหมาะกับเด็กๆจริงๆที่บอกนะครับคือรสจะไม่จัดเด็กซื่อคือบ้านเด็กไม่ทานเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถทานได้อร่อยทุกเมนูนะครับนี่ผมยังสั่งมาไม่หมดทั้งร้านนะฮะแล้วสั่งมาหมดทั้งร้านเนี่ยผมต้องเอารถบรรทุกกลับบ้านไปด้วยนอกจากเมนูอาหารแล้วเนี่ยทางร้านยังมีเรื่องของเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มเนี่ยเป็นเครื่องดื่มประเภทไหนอยากให้แนะนำครับผมทางร้านเรานี่ภูมิใจนำเสนอกับเครื่องดื่มมากเลยครับก็จะมีหลายแบบด้วยกันก็จะเริ่มตั้งแต่กาแฟแล้วก็เมนูนมเป็นสตรอเบอรี่ปั่นหรือว่าโกโก้แล้วก็ชาเขียวแล้วก็จะมีชาใสชากาก็คือสั่งได้หมดเลยครับโอ้แต่ที่ผมชอบที่นี่เป็นพิเศษอีกอย่างนึงว่าอะไรทราบไหมครับผมเป็นคนชอบดื่มชาและบังเอิญชาที่นี่ชาปากีคนชงอ่ะไม่รู้ใครอร่อยมากผมติดใจคือรสชาติมันกลมกล่อมมันไม่ใช่แบบหวานเลี่ยนแล้วก็ไม่ใช่มันเนี่ยมันรสชาติมันอยู่พอดีผมว่าใครที่เป็นคอชาร้อนนะฮะแล้วมาที่นี่แล้วสั่งชาปากีนะอันนี้ผมแนะนำนะครับกับเครื่องดื่มชาปากีเนี่ยใครที่ชอบชาสไตล์นี้ชาร้อนแบบนี้เนี่ยที่นี่ก็มีบริการนะครับแล้วก็มีซูยีด้วยซูยีเนี่ยเขาทานยังไงครับผมซูยีนี่จะเป็นของหวานนะครับครับทานดูจะหอมนมแล้วก็จะทานหลังจากกินอาหารเมื่อนางเสร็จก็จะร้านเราก็จะให้เป็นของหวานตัวนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ได้ว่าหาทานที่อื่นค่อนข้างยากผมขออนุญาตเลยได้ไหมครับแต่ผมยังไม่อิ่มนะครับเพราะว่าต้องทานก่อนนะซูยีเขาบอกว่าซูยีนี่ใส่อะไรแล้วจะอร่อยทราบไหมครับไม่ทราบใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกให้นี่ซูยีนะเวลาใส่เนี่ยใส่ปลาครับจริงครับจริงอย่างที่บอกมันได้กลิ่นด้วยได้รสชาติออกมาเป็นอะไรนะเมื่อกี้มันจะหอมนมหอมนมใช่แล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศใช่อร่อยจริงอร่อยจริงตากล้องผมยิ้มแล้วผมจะได้กินหรือเปล่าอร่อยมากฝากไว้นะครับเพื่อนๆครับกับร้านเดอะการ์เด้นครัววาฮิดานะครับทุกเมนูที่ผมสั่งมานี้อร่อยทุกเมนูนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าความอร่อยทุกคนพื้นฐานทุกคนมีความอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารายละเอียดของความอร่อยนั้นแตกต่างกันบางคนอาจจะชอบหวานนำเปรี้ยวนำเค็มนำอันนั้นเป็นรายละเอียดของความอร่อยแต่ความอร่อยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับอร่อยครับและที่นี่อร่อยมากอร่อยมากต้องใช้คำนี้นะเพราะอร่อยจริงๆ
เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยมีลูกค้าประจำมาเนี่ยจำนวนมากแล้วเพื่อนๆอย่าพลาดโอกาสนะครับใครท่านใดที่เป็นนักชิมและนักเดินทางไปชิมนะครับวันนี้ผมสองฮาเนี่ยแนะนำนะฮะกับร้านนี้เดอะการ์เด้นครัววาฮิดะหาไม่ยากปักหมุดได้เลยใช่ไหมครับปักหมุดมาก็ได้นะครับถ้าว่าเอ๊ะบ้านเกาะอยู่ตรงไหนจะไปเกาะยังไงไม่เป็นไรครับปักหมุดมานะครับแล้วจะเจอครับเดอะการ์เด้นครัววาฮิดะวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขออร่อยบนโต๊ะนี้ให้หมดก่อนแล้วเพื่อนๆมาแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับแนะนำต่อๆกันไปด้วยว่ายังมีอาหารอร่อยอีกร้านหนึ่งและเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ด้วยผมขอแนะนำนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับน้องไฮชิมซุงโง่นะครับแล้วก็ทางร้านที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหารการกินขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้มาชิมอาหารด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับและอย่าลืมแวะมาครับเดอะการ์เด้นครัววาฮิดะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวีดัสสวัสดีครับผมWhack!